คุณผู้ชมมาตามกันต่อนะคะ The Icon Group ค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นในกระแสโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยดังมากๆที่มีการใช้ดาราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีการแอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารด้วยเพราะว่าจากตำแหน่งที่ให้เนี่ยอย่างเช่นคุณมีนเนี่ยก็มีตำแหน่ง Marketing คุณกันเนี่ยก็มีตำแหน่งคุณแซมเขาก็มีตำแหน่งใน The Icon Group เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าเขาเป็นแค่พรีเซนเตอร์เป็นแค่ดาราที่ถูกจ้างมาเท่านั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะทางด้านของตำรวจนะคะก็บอกว่าขอเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงจะออกหมายจับกลุ่มผู้บริหาร The Icon Group ขณะที่วันนี้ทางสคบก็เข้าไปตรวจค้นบริษัทนานกว่า2ชั่วโมงก็ไปพบว่าตัวแทนขายเนี่ยเข้าไปรับสินค้ากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขาบอกว่าเขายังมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ The Icon Group ค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ระดมกำลังกันเข้าไปตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของ The Icon Group ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครไปค้นหาข้อมูลการทำธุรกิจแล้วก็ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ได้15รายการที่เขากล่าวอ้างว่านำมาจำหน่ายให้กับประชาชนส่งไปตรวจสอบนะคะยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจากการตรวจยึดสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นการดำเนินการโดยการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่สคบก็ทำให้มีข้อจำกัดในการตรวจยึดสินค้าได้แค่บางรายการเท่านั้นค่ะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเนี่ยก็ไปพบว่ามีตัวแทนนะคะบางส่วนเนี่ยเขาเดินทางเข้ามารับสินค้ากับบริษัทเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำไปขายต่อทางทีมข่าวก็เข้าไปถามเลยว่าทำไมถึงยังมารับสินค้าอยู่มีคนนึงค่ะเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่เขาบอกว่าลงทุนกับบริษัทมาปีกว่าแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงกำไรเป็นตัวเลขให้เราได้ทราบนะคะเพราะว่าเขามองว่าเดี๋ยวจะหาว่าเขาคุยโม้หรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขายังรู้สึกศรัทธากับบอสพออยู่กระแสข่าวที่มีด้านลบเกี่ยวกับบอสพอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็แล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่มุมมองแล้วเขายืนยันว่าเขาอะไม่ใช่หน้าม้าอย่างแน่นอนอีกคนนึงคุณผู้ชมที่ทีมข่าวไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับดีลเลอร์เลยนะแล้วก็ทำมาประมาณ1ปีแล้วโดยบริษัทจะมีทางเลือกให้ผู้ลงทุนโดยไม่ได้มีการบังคับส่วนกระแสข่าวที่กำลังตีกลับอยู่ตอนนี้เนี่ยมองว่ามันก็เป็นหลายแง่หลายมุมส่วนตัวเขาเองเขายังเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทแล้วก็เรื่องดังกล่าวนี้ไม่ส่งผลต่อยอดขายของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังตัวแทนจำหน่าย2ท่านค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะให้ความเจริญเติบโตผมก็ลงทุนระดับกลาง 25,000 แต่ทุกอย่างเนี้ยไอ้ 25,000 ผมขายต้นทุนขายได้ไปหมดตั้งนานแล้วแล้วมีการซื้อสินค้าเรื่อยๆไหมพี่ก็มาเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เอาสินค้าเนี่ยพี่ได้มีการมาอบรมออนไลน์เสียค่าคอร์ส 80-90 บาทไหมพี่ก็ตามนั่นอยู่แล้วแต่ว่าเสียครั้งเดียวก็เรียนกี่ครั้งก็ได้มีระบบโรงเรียนสอนอยู่ที่นี่นะกี่ครั้งก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเราทำงานเป็นทีมมีอะไรก็ปรึกษาพ่อทีมแม่ทีมครับวันนี้มีกระแสข่าวด้านลบออกมาแบบนี้สุดตัวไม่ผมไม่ฟังเรื่องลบเลยแล้วก็ผมก็ไม่บอกไม่ไปกระจายขายคนอื่นอยู่ที่ว่าบอสก็ตัดสินใจเองแก้ปัญหาได้นะผมคิดว่าไอ้เรื่องลบๆนี้ผมว่าจะไม่บอกคนอื่นคนอื่นเข้ามาผมก็เฉยๆนะโอเคแต่ส่วนตัวพี่ยังเชื่อมั่นอยู่ใช่ไหมครับผมครับแล้วเราทำตรงนี้มานานหรือยังเนี่ยก็เพิ่งเก็บมาได้ปีหนึ่งใช่เรามีการลงทุนเริ่มต้นครั้งแรกกี่บาทครั้งแรกเลยลองใช้สินค้าก่อน 2,500 2,500 ก็เลยถ้าเกิดว่าเราไปขายเนี่ยเราเห็นว่าอันนี้ถ้า 2,500 ใช่ไหมเราก็ลองจริงลองใช้สินค้าก่อนถ้าเราไม่ใช้สินค้าไม่อะไรเราไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าสินค้านี่ดียังไงอะไรยังไงไงแล้วพอเราใช้สินค้าดีแล้วเราก็สามารถบอกคนอื่นได้มารับสินค้าเนี่ยเดือนนึงกี่ครั้งเดือนนึงก็อันนี้มันนี่เดือนต้นเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกมาเราก็สามารถคีย์เข้าบริษัทให้บริษัทส่งให้เลยครั้งละ 2,500 มั้ยหรือว่ามากกว่านั้นมันแต่อันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็หลายอยู่นะเนี่ยเรายังเชื่อมั่นในตัวบอสพอหรือสินค้าที่เรายังขายอยู่มั้ยคะพี่แต่ตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าสินค้าก็ยังขายได้อยู่เพราะว่ามันยังไม่มีอย่างลูกค้าเนี่ยก็สั่งก็ไม่มีใครที่ว่ายังไม่สั่งขนาดเป็นข่าวนะเขาก็ยังโทรมาเอาของนี่นะอะไรเงี้ยหมดอย่างเมื่อวานก็จะมีส่งกาแฟกับคุณตาไปให้อะไรเงี้ยไม่กระทบกับเราไม่กระทบแต่ไม่ใช่ว่าจะฟังเข้าข้างบอสหรือฟังข้างแต่เราก็ต้องฟังหูไว้หูว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรยังไง
นะคะก็บอกว่าไม่ใช่หน้าม้านะทำจริงได้รับจริงแต่ทีนี้เรามาฟังฝั่งมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างทางด้านของพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะบอกว่าการเข้าตรวจค้นดีไอคอนกรุ๊ปในวันนี้เนี่ยเป็นผลเป็นการตรวจค้นตามอำนาจของเจ้าพนักงานสคบค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งมีเพียง15รายการแต่15รายการนี้บางปีเนี่ยมีรายได้ถึงเกือบ 5,000 ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เจ้าพนักงานต้องสอบสวนถึงความเป็นไปได้ว่าเอ๊ะในเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพียง15รายการเนี่ยมันสามารถทำรายได้ถึงขนาดนี้ได้จริงหรือไม่หรือเป็นการหลอกลวงประชาชนมาลงทุนนอกจากนี้ค่ะตำรวจยังได้ส่งหนังสือไปยังเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ให้ไปตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบริษัทนะคะและจะส่งบัญชีธนาคารของบริษัทให้ปปง.ตรวจสอบเพิ่มอีกกว่า120บัญชีทั้งของดาวไลน์ด้วยของเครือข่ายและของผู้เสียหายรวมๆกันไปเพื่อที่จะวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางบัญชีว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน48ชั่วโมงจะสามารถพิจารณาออกหมายจับได้ทันทีค่ะในธุรกิจตลาดตรงเนี่ยนะครับมุ่งเน้นขายสินค้าผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าแต่เมื่อไรก็ตามคุณกระทำการใดๆที่เป็นการชักโฆษณาชวนเชื่อซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นที่คุณภาพสินค้าแต่มุ่งเน้นที่พรีเซนเตอร์ผู้ร่วมองค์ประกอบที่ปรึกษาอะไรต่างๆนานานี้อันนี้ครับมีความสุ่มเสี่ยงจะผิดแชร์ลูกโซ่นะครับคุณไม่ได้ประกอบธุรกิจตลาดตรงแสดงว่าหมายน่าจะออกได้ในวันนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมทางท่านผู้ช่วยอัครเดชขอเวลาสัก48ชั่วโมงนะครับเรานับเป็นชั่วโมงฮะทำงานตอนนี้นะให้ติดตามนะให้ติดตามนะครับเมื่อวานท่านผบ.ได้พูดชัดเจนนะครับทุกคนที่อยู่ในกระบวนการผมจะขับตรงนี้นะครับทุกคนที่โลดแล่นอยู่ในบริษัทจะต้องได้รับผลกรรมพร้อมกันนะพิจารณาออกหมายจับเลยเหรอครับอันนี้เป็นความผิดที่อัตราโทษเกิน3ปีนะครับเราสามารถพิจารณาออกหมายจับได้นะครับก็อยากให้ใจเย็นนิดนึงนะเพราะอยากให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเนี่ยอย่างครบถ้วนในทุกความผิดนะครับที่ได้กระทำไปนะครับดารานักแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะออกหมายเรียกเร็วๆนี้ไหมครับคาดว่าจะไม่มีการออกหมายเรียกนะครับไม่มีการออกหมายเรียกแล้วนะคะจะเป็นหมายจับเลยภายใน48ชั่วโมงค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ย้ำเลยว่าคณะทำงานได้รับพยานเอกสารของประชาชนหลักฐานการติดต่อเกี่ยวกับการชักชวนไปร่วมลงทุนธุรกิจแล้วก็ตัวอย่างสินค้ารวบรวมเอาไว้แล้วที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายในวันนี้ก็มีการจะพยายามระบุข้อความผิดให้ได้นะคะว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยถูกกล่าวหาว่าจะมีความผิดเรื่องไหนบ้างแล้วก็ในชั้นแรกเลยจะมุ่งไปที่ตัวผู้บริหารบริษัทก่อนที่จะดูว่ากระทำความผิดประเภทไหนจากนั้นก็จะไปพิจารณาเป็นรายบุคคลว่าเกี่ยวข้องอย่างไรมีความเข้าข่ายลักษณะความผิดของตัวการด้วยหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงผู้ร่วมเท่านั้นโดยกรณีที่มีการหลอกลวงลงทุนที่เป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็ใช้ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่เนี่ยเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนโทษจำคุก 5-10 ปีนะคะปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทค่ะก็ต้องบอกว่าความผิดก็ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแหละในตอนนี้ว่ามันมีความเหลื่อมกันเพียงเส้นบางๆเท่านั้นระหว่างธุรกิจตลาดตรงที่เขาจะเน้นขายสินค้าหรือธุรกิจที่เน้นขายฝันเน้นเอาคนมาโปรโมทที่เขาจะเรียกว่าเข้าขายแชร์ลูกโซ่แบบนี้ซึ่ง